สวัสดีครับนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นาะการ .forex ของเราเขามีโปรโมชั่นให้นักลงทุนได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยใครที่สนใจนะครับก็หยิบโทราศัพท์ของท่านขึ้นมาคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่11เดือนสิงหาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับปูเปาครับ เดี๋ยวเราควรขอแนวโน้มทองคำสกุลเงินวันนี้หน่อยนะครับวันนี้มุมมองทองคํานะครับในด้านปัจจัยพื้นฐานเลยคิดว่าน่าจะเป็นการเฝ้าติดตามในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขใหญ่นะครับตัวเลข CPI นะครับตัวเลขวัดอัรตรานะการใช้ใจ่ายของประชาชนนะครับคือคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาแย่ลงนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่แปดโมงเช้าบ้านเราเนี่ย ราคาเริ่มขานรับราคาทองนะครับเริ่มขานรับวิ่งขึ้นมาก่อนเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ในการที่เล่นเกรงข่าวนี้ที่คาดการณ์ม่าจะออกมาแย่ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการซึมขึ้นมาก่อนแต่ยังไงเดี๋ยวเรารอดูนะถ้าช่วงบ่ายแล้วยังไม่ขึ้นต่อหรือถ้ากรณีไม่ขึ้นต่อนะครับอาจจะพักตัวลงมาก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์และรอข่าวและเล่นตามผลจริงแต่ถ้ากรณีราคาเกิดซึมขึ้นต่อช่วงบ่ายก็ยังคงขึ้นต่อเรื่อย แสดงว่าตลาดเกรงในเรื่องของผลลับข่าวถ้าจะออกมาแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีการโฟลว์ตามไปก่อนก็ได้นะครับในฝั่งบ่ายนะครับในมุมมองของอของผมนะครับมองว่าทองคําอาจจะขึ้นไปได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดช่วงบ่าย,บ,ายบ่ายโมงบ่ายสองแล้วไม่ขึ้นแล้วลงมางั้นเรารอผลลัพธ์ตอนข่าวประกาศจริงทุ่มครึ่งเลยนะครับสามารถเทรดได้แต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงช่วงนั้นเราก็สามารถเทรดกรอบไซเวย์ไปก่อนได้ นะครับและประเด็นอื่นๆเลยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับยังไงก็ตัวนี้น่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในสําหรับวันนี้แล้วมุมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองเนี่ยมีโอกาสนะครับในวันนี้นะครับให้ดูว่าถ้ากรณีวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวยยนะครับอ่าอยัางไม่เลือกข้างนะครับราคาจะอยู่ไปแถวประมาณแนวต้านเนี่ย อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามหกเป็นแนวต้านส่วนแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นแนวรับแต่กรณีถ้าเกิดช่วงบ่ายราคายังคงวิ่งขึ้นต่อนะครับผมก็จะให้แนวรับแนวต้านอีกตัวหนึ่งนะครับคือหนึ่งพันสี่หมือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่หกจะเป็นแนวต้านถัดไป อกรณีนี้เราสามารถเทรดยังไงได้นะครับเรายังสามารถเล่นตามกรอบที่ผมให้ได้เลยได้ทั้งฝั่งเซลและฝั่งบายแต่แนะนําให้เข้าวอลุ่มน้อยนิดนึงนะครับและทางเทคนิคออาจจะให้ปิดทํากําไรก่อนช่วงประมาณหกโมงเย็นบ้านเราหรือสิบแปดนาฬิกาบ้านเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศข่าวตอนทุ่มครึ่งได้อาจจะทําให้ราคาเห,าหวี่ยงแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งเซลเราจะเริ่มเซลตั้งแต่หนึ่งพันเจ็ด้อยสามหกถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าโดย ฝั่งเซลนั้นเราอาจจะ Stop Loss สูงกว่า1,765ขึ้นไปนะครับส่วนฝั่งบายเราจะดักบายตั้งแต่1,722ลงมานะ1,722ลงมาถึง1,717นะครับ1,717อันนี้ยิ่งเป็นโซนเข้าฝั่งบายได้แต่เราจะ Stop Loss ตต่ำกว่า1,710 นะครับอันนี้กรณีฝั่งบายนะครับยังไงก็อย่าลืมมีสต o อปลอ s ทุกครั้งด้วยนะครับลดความเสี่ยงครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์มีครับผม